ก็ดีครับก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็เหมาะสมนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็เชียร์กันนะครับเราก็ไม่ได้ว่าแบบจะต้องแบบเฮ้ยพอต่างค่ายแล้วจะเกี่ยวข้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก็เราก็ขอบคุณนะฮะน้องก็ขอบคุณด้วยครับเมื่อคืนนี้ดูอยู่ด้วยตัวเองนะครับจนถึงตีสามกว่านะฮะถึงแม้การประกวดต้องพูดตรงๆว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่เวทีที่แบบโอ้โห อลังการอะไรมากมายแต่ว่าเรามองไปถึงความพยายามของเด็กมากกว่าที่พยายามพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจก็คืออยากให้ทุกๆคนนะฮะดูเกรดไว้เป็นตัวอย่างในการพูดภาษาอังกฤษว่าเราควรจะก้าวข้ามกำแพงที่แบบผิดๆจุกๆเพราะว่าการที่ไม่ได้พูดคือการไม่ได้เรียนรู้แต่การที่พยายามที่จะพูดต่อให้ผิดมันก็จะประสบความสำเร็จได้ครับก็อย่างแรกนะครับตามสัญญาคือจะให้น้องไปงานกับอิงฟ้าที่เวียดนามไปพร้อมกับอิงฟ้ากับชาร์ลอตแล้วก็สแน็คนะครับคือวันที่24ตุลาคมนะฮะแล้วก็จะกลับเมืองไทยเนี่ยวันที่29นะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามหาพรีเซนเตอร์ให้ตัวหนึ่งก็คิดว่าจะหาให้ได้ครับนี่คือของขวัญครับคนเราไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนแล้วคนเราไม่ได้เป็นไปในแบบอย่างที่คุณต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่พอสมพอควรอยากจะแนะนำผมว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติพูดจนทำให้คนบางคนถึงขนาดต้องนอยอยู่ทุกวันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับใครพี่วัดขาน้องเกดค่ะก็ดีใจกับน้องด้วยนะครับเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าน้องเด็กนะฮะซึ่งเราจริงๆแล้วเราก็รู้ว่าเขาเด็กแหละแต่ว่าเขาก็มีความพยายามสูงแล้วก็เป็นครั้งแรกที่เดินทางออกนอกประเทศไม่เคยมีพาสปอร์ตเลยไม่เคยออกนอกประเทศเลยสักก้าวนึงซึ่งเราก็ถามเขาก่อนที่จะส่งไปว่าเราอยากให้เขาไปไหวไหมที่ต้องดูแลตัวเองสัมภาระ3กระเป๋าใบใหญ่เดินทางไปถึงยุโรปเขาบอกเขาไหวเขาสู้แล้วก็ภาษาอังกฤษพอสื่อสารได้เราก็เลยคิดว่าเด็กคนนี้ใจกล้าที่จะแบบไปผจญโลกเพราะฉะนั้นเขาก็มีความพยายามก็ดีใจเมื่อคืนนี้ดูอยู่ด้วยตัวเองนะครับจนถึงตีสามกว่านะฮะถึงแม้การประกวดต้องพูดตรงๆว่ามันอาจจะแบบไม่ใช่เวทีที่แบบโอ้โห อลังการอะไรมากมายแต่ว่าเรามองไปถึงความพยายามของเด็กมากกว่าที่พยายามพูดภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกภูมิใจก็คืออยากให้ทุกๆคนนะฮะดูเกรดไว้เป็นตัวอย่างในการพูดภาษาอังกฤษว่าเราควรจะก้าวข้ามกำแพงที่แบบผิดๆจุกๆเพราะว่าการที่ไม่ได้พูดคือการไม่ได้เรียนรู้แต่การที่พยายามที่จะพูดต่อให้ผิดมันก็จะประสบความสำเร็จได้ครับมีโอกาสได้แสดงความดีกับน้องโอ้ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยต่อโทรศัพท์ไลน์คุยแล้วก็ไลฟ์ด้วยกันเรียบร้อยแล้วซึ่งน้องต้องอยู่ทำงานต่อนะครับจะกลับถึงเมืองไทยเนี่ยวันที่8นะครับงานที่8ตุลาคมอยู่อีกประมาณเกือบ10วันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปอิสตันบูลแล้วก็ไปอีกหลายเมืองนะครับไปขอบคุณสปอนเซอร์แล้วก็มีถ่ายงานให้กับสปอนเซอร์นะครับก็เป็นภารกิจของน้องแล้วก็ในอนาคตน้องก็จะเดินทางไปอีกหลายประเทศในการไปทำภารกิจการประกวดของมิสออร่าในแต่ละประเทศครับพี่ดาบัตบอกว่าจะมีรางวัลโอเคก็อย่างแรกนะครับตามสัญญาคือจะให้น้องไปงานกับอิงฟ้าที่เวียดนามไปพร้อมกับอิงฟ้ากับชาร์ลอตแล้วก็สแน็คนะครับคือวันที่24ตุลาคมนะฮะแล้วก็จะกลับเมืองไทยเนี่ยวันที่29นะครับแล้วตอนนี้ก็พยายามหาพรีเซนเตอร์ให้ตัวนึงก็คิดว่าจะหาให้ได้ครับนี่คือของขวัญครับขอถามเรื่องนึงครับพอดีว่ามันมีนางงามเวทีหนึ่งเล่นการโพสชื่นชมแสดงความยินดีกับน้องด้วยก็ดีครับก็ขอบคุณนะครับเพราะว่าผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มันก็ทำให้รู้สึกว่ามันก็เหมาะสมนะครับเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่ก็เชียร์กันนะครับเราก็ไม่ได้ว่าแบบจะต้องแบบเฮ้ยพอต่างค่ายแล้วจะเกี่ยวข้องกันไม่ได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ก็เราก็ขอบคุณนะฮะน้องก็ขอบคุณด้วยครับพี่วันขาจะมีหนึ่งเรื่องค่ะเรื่องของปุ้มเหมือนตอนนี้แฟนนางงามเขาก็จะตีปุ้มสปีดไม่ว่าจะไปเวทีไหนอะไรก็จะแบบพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความที่แบบโดนแฟนนางงามกดดันตลอดเลยเมื่อสักครู่ก็พูดฮะคือผมว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาถูกตำหนิเยอะนะครับเขาถูกตำหนิเยอะแล้วก็สังเกตว่าจะมีแบบบางแอคเคาท์อะที่จะพูดซ้ำๆเรื่องเดิมๆผมว่าน้องคงจะรู้สึกแอบหน่อยในใจมากกว่าแต่พยายามจะดันออกมาด้วยการตอบโต้ถึงเรื่องการสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองในการพูดออกมายังไงก็ฝากนิดนึงนะครับว่าค
คนเราไม่ได้เก่งเหมือนกันทุกคนแล้วคนเราไม่ได้เป็นไปในแบบอย่างที่คุณต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแต่พอสมพอควรอยากจะแนะนำผมว่าได้แต่ว่าถ้าเกิดสมมติพูดจนทำให้คนบางคนถึงขนาดต้องนอยอยู่ทุกวันเนี่ยผมว่ามันก็ไม่ได้มีประโยชน์สำหรับใครคนพูดก็ไม่ได้ได้อะไรดีขึ้นคนที่ฟังก็มีแต่แย่ลงนะครับก็เอาเป็นว่าเอาแต่พองามแล้วกันนะครับแต่ยอมรับว่าน้องคงอ่านนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติว่ายังอ่านแล้วยังรู้สึกนะครับแล้วก็จะแสดงออกแบบนี้ผมก็คิดว่าบางทีถ้าเกิดหนักขึ้นผมก็เป็นห่วงน้องเหมือนกันอันนี้พูดตรงๆว่าเมื่อกี้ผมก็บอกว่าอย่าไปคิดอะไรเลยถ้าเราพูดแล้วเราต้องทำให้ได้ก็คือเราก็อย่าเอามาเพรสเชอร์ใส่ตัวเองครับก็จะถามว่าเรียกว่าได้มีการแบบว่าพูดคุยหรือให้คำแนะนำน้องยังไงบ้างก็เมื่อสักครู่นี้เองนะครับนั่งอยู่แล้วก็เฮ้ยอย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับเพราะว่าเราจะไปสรรหาสาระแล้วก็ความจริงใจอะไรกับคนที่บางคนเนี่ยเขายังไม่เคยใช้รูปของเขาเลยในการโพสต์เขายังไม่ใช้ account จริงนะครับเป็นอวตารแล้วก็เป็นรูปหมูหมากาไก่ต้นไม้ใบไม้เพราะฉะนั้นเนี่ยฟังแต่พอสมควรแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดีที่สุดดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนดีที่สุดถ้าเราไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแต่เราจะต้องทำของเราให้ดีที่สุดในเวอร์ชันของเราก็พูดไปแล้วครับในส่วนของการเดินทางของคุณหมอคุณหวานครับมีการไปส่งหรือจะยังไงครับสามารถไปส่งกันได้นะครับวันที่3ที่จะถึงนี้นะครับบ่าย 2:30 นสนามบินสุวรรณภูมินะครับน้องจะเดินทางกลับไปที่ฮานอยพร้อมกับอิซาเบลล่านะฮะและคุณเทเลซ่านะครับแล้วก็ผู้ช่วยนะครับก็ไปส่งไปให้กำลังใจนะครับมิสการ์ดอินเตอร์เนชั่นแนลเริ่มแล้วนะครับแล้วก็ผมคิดว่าปีนี้เป็นปีที่เวียดนามเป็นเจ้าภาพมันจะต้องแบบมีกิจกรรมที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็เวียดนามเขาก็ไม่ยอมให้เสียหน้านะครับก็ทุกอย่างแน่นเอียดไปหมดนะครับก็ยังไงก็แล้วแต่ถ้าเกิดสมมติใครได้10คนสุดท้ายจะเสร็จภารกิจนะครับก็กลับมาอีกทีนึงถ้าใครได้ก็แล้วแต่ก็คือจะเสร็จงานวันที่4พฤศจิกายนถึงจะเริ่มออกจากเวียดนามได้ประมาณวันที่5อย่างเร็วสุดครับนะฮะก็อยู่กันยาวๆเดือนเสร็จๆครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทางช่อง YouTube Top Dara ด้วยนะคะ